สิ่งที่เราได้ฟังไปนะเป็นความเข้าใจเบื้องต้นว่าเราจะฝึกอะไรกันระหว่างการฝึกรู้และฝึกคิดทีนี้เราจะมาหัดฝึกรู้กันเนี่ยก็มีสองลักษณะดังนั้นเวลาเราภาวนาในคอร์สเนี่ยเราจะได้ฝึกทั้งสองรูปแบบเลยเพราะรูปแบบในการที่จะกำหนดเป็นรูปแบบขึ้นมาในการเดินจงกรมในการสร้างจังหวะที่เป็น14จังหวะคือมีเจตนาก่อนภาษามีเจตนาก่อนแล้วทำขึ้นนี่เป็นรูปแบบหนึ่งที่เราได้ฝึกกันและเป็นความโชคดีของพวกเราที่เราได้ใช้ชีวิตที่บ้านของเราเองเนี่ยในการใช้ชีวิตที่บ้านนี่แหละเป็นการฝึกที่ว่าฝึกแบบธรรมชาติเมื่อก่อนเราเคยหลงเคยลืมเคยเผลอแต่ตอนนี้เราจะเอากิจกรรมที่เราทำในบ้านทั้งหมดนั่นแหละมาฝึกด้วยที่เรียกว่านอกรูปแบบนอกรูปแบบเป็นการฝึกให้เขาว่าให้อาการต่างๆเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยหัดรู้ไปแต่ในรูปแบบเนี้ยเราตั้งใจขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้ไปบ่อยๆสลับกันไปที่เราฟังเราจะเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยทำไมพระพุทธเจ้าท่านสอนสติปัฏฐาน4คือการใช้การยืนการเดินการนั่งการนอนเป็นการฝึกให้รู้จักว่ายืนเดินนั่งและนอนนั้นเป็นอารมณ์ที่มากระทบกับกายเขาเรียกว่าผัสสะมันเป็นอารมณ์ที่มากระทบกับร่างกายมันไม่ใช่ตัวร่างกายตัวร่างกายก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่มีอวัยวะอาการ32อยู่ครบส่วนอาการยืนเดินนั่งนอนแล้วเคลื่อนไหวต่างๆเย็นร้อนอ่อนแข็งต่างๆก็เป็นกลุ่มก้อนของอารมณ์หนึ่งที่มากระทบกับร่างกายอยู่เสมอตลอดเวลาแต่ทุกครั้งที่มากระทบมันจะมีตัวรู้อยู่แต่เราไม่เคยสนใจเราเคยสนใจแต่เลยไปคิดมันเลยเรื่องทั้งหมดก็เลยไม่ได้หยุดอยู่ตรงแค่รู้เฉยๆแต่ต้องเข้าใจอีกอันหนึ่งว่าเราก็ไม่ได้ห้ามความคิดนั้นแม้เขาเลยไปคิดก็ตามเราก็ความคิดนั้นก็จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เรารู้ว่ามันคิดเพราะมันจะมาเท่ากับใจเราเท่ากับจิตเราแค่รู้ว่าแค่รู้ว่ามันคิดเฉยก็เป็นเครื่องมือเหมือนเราแค่รู้ว่ามีร้อนมากระทบกับร่างกายแล้วเราก็เกิดรู้พอคิดเกิดขึ้นมาปุ๊บนะเราก็เกิดรู้คิดขึ้นมาเราจะเอาทั้งสองส่วนเนี่ยมาส่งเสริมให้การเกิดการฝึกตัวรู้ที่เป็นธาตุรู้ในตนของเราให้มากที่เราฟังไปเมื่อวานเย็นว่าให้ศรัทธาให้เรามีศรัทธาอยู่กับการฝึกนะธาตุรู้ที่เรามีอยู่แล้วที่มันเกิดอยู่แล้วในเราทำยังไงให้มีสติมีสติกับการที่จะระลึกรู้ถึงภาวะอันนี้ได้บ่อยๆในแต่ละวันในช่วงแรกๆเนี่ยพยายามทำให้มันเกิดบ่อยๆการทำให้มันเกิดทีเกิดบ่อยๆทำยังไงให้รู้สั้นๆให้รู้มันสั้นๆรู้เป็นขณะขณะไปไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามให้รู้สั้นๆเพื่อส่งเสริมให้การเกิดการมีสติกับการระลึกรู้ได้ระลึกถึงธาตุรู้ให้ได้บ่อยๆเอาอันนี้ก่อนจะเป็นการกระพริบตาครั้งหนึ่งเราก็เอาแค่รู้แค่ครั้งหนึ่งพอหรือจะเป็นการหายใจเข้าครั้งหนึ่งเราก็เอารู้แค่ครั้งหนึ่งพอหรือจะเป็นการเอี่ยวตัวก้มตัวเอียงซ้ายเอียงขวาที่มีอาการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นสั้นๆบ่อยๆเพราะในชีวิตเราเนี่ยถ้าเราเข้าใจถึงความรู้สึกตรงนี้เราจะเห็นชัดว่ามันจะมีความรู้สึกเป็นขณะขณะขณะอยู่ตลอดเวลาเลยก็เรียกคณิกะสมาธิคือความเป็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งของทุกสิ่งที่มากระทบกับชีวิตเราอยู่ตลอดแต่แล้วเลยเมินเฉยไม่ได้ใส่ใจนั้นต้องหัดให้มันฝึกตัวระลึกรู้ตัวนี้
ให้มันสั้นๆนะการบ้านมันเนี้ยพยายามไปรู้สั้นๆถ้าเราเดินจงกรมเราก็รู้แค่ก้าวเดียวพอก้าวที่มันก้าวก่อนก้าวไม่เอาหลังจากก้าวก็ไม่เอาเอาก้าวที่มันกำลังก้าวแล้วทิ้งเลยเพื่อจะให้มันอยู่กับปัจจุบันที่เป็นขณะนี้สร้างจังหวะเหมือนกันถ้าเราจะทำในรูปแบบก่อนสร้างเราก็ไม่ได้ไปสนใจหลังสร้างก็ไม่ได้ไปสนใจเราจะไม่สนใจเรื่องการเรื่องเวลาเราจะสนใจความเป็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งของสิ่งที่เราทำให้รู้สึกให้มันสั้นที่สุดก็ทำให้เกิดภาวะของการระลึกรู้ได้ให้ถี่ที่สุดการรู้สั้นๆแล้วทิ้งเลยสั้นๆแล้วทิ้งเลยแต่กิจกรรมที่เราทำที่บ้านของเราเองเช่นแปรงฟันล้างหน้าหรือแม้เราจะไปทานข้าวเราลองหัดรู้ทีละคำนะหัดรู้ไปทีละคำสนใจมันทีละคำตักคำหนึ่งเคี้ยวคำหนึ่งกลืนคำหนึ่งบ่อยๆบ่อยๆให้เน้นตรงนี้นะนอกรูปแบบเนี่ยให้เน้นการสั้นๆในรูปแบบก็เห็นเน้นการรู้สึกสั้นๆกับมันพยายามสนใจความเป็นขณะเดียวขณะเดียวก่อนทำไม่ต้องไปสนใจหลังทำก็ไม่ต้องไปสนใจแต่สนใจก็มาสั้นๆคือสิ่งที่กำลังทำให้ได้บ่อยๆนี่เนี่ยในการฝึกเบื้องต้นนี่นะจะเป็นนอกรูปแบบก็ให้เขาเกิดก่อนเกิดปุ๊บแล้วรู้เลยเกิดปุ๊บแล้วรู้เลยในบางครั้งฝนตกฟ้าร้องเนี่ยฟ้าผ่าแวบหนึ่งเราเห็นแสงสว่างแวบหนึ่งแล้วเรารู้หรืออะไรบินผ่านตาเราแวบหนึ่งแล้วเรารู้เสียงดังแค่แวบหนึ่งเหมือนกับฟังเสียงขนาดนี้มันจะเหมือนกับฟังยาวแต่ในความยาวนั้นมีความสั้นอยู่เราลองลึกถึงดีความเป็นขณะหนึ่งเป็นขณะหนึ่งเป็นวรรคหนึ่งเป็นตอนหนึ่งเป็นท่อนหนึ่งของเสียงนั้นนะที่จะเกิดขึ้นเราก็จะเห็นอันนี้คือหลักการที่ว่าเราต้องหัดฝึกธาตุรู้ที่เรามีอยู่แล้วศรัทธาที่จะอยู่กับธาตุรู้อย่าไปศรัทธาคิดนะศรัทธาธาตุรู้ที่มีอยู่แล้วในตนให้ได้แต่เราก็ไม่ได้ห้ามคิดแต่เอามาเป็นเครื่องมือฝึกให้ธาตุรู้เราจะเกิดขึ้นเรื่อยๆจะได้ทำให้ชีวิตเราที่เคยวังวนเคยวุ่นวายกับความคิดเรื่องอดีตอนาคตเราจะเห็นว่าไอ้ความคิดเนี่ยจะเป็นเรื่องยาวมากๆเลยแต่ตัวภาวะของปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเรื่องสั้นขณะเดียวคือน้ำลายครั้งหนึ่งพริบตาครั้งหนึ่งหายใจครั้งหนึ่งเนี่ยสิ่งรอบๆตัวที่มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายทั้งหมดเราก็นำมาฝึกรู้มันไปเรื่อยๆในความยาวมีความสั้นการฟังเสียงแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะการได้รับรู้กลิ่นแต่ละขณะการเห็นภาพบางอย่างที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆแต่ละขณะไปการสัมผัสทางกายเดี๋ยวเย็นบ้างเดี๋ยวร้อนบ้างเดี๋ยวปวดบ้างเดี๋ยวเมื่อยบ้างในขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่มันมีการเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นพยายามจับประเด็นอันนี้ให้ได้จุดของมันคือการหัดรู้สั้นๆเพื่อสร้างความการระลึกรู้ให้ได้ถี่ขึ้นก่อนไม่งั้นแล้วความคิดของพวกเราจะกลืนวิถีชีวิตเราไปหมดเลยยันทุกครั้งที่เรามีความคิดเกิดขึ้นมาก็เอามาเป็นเครื่องมือแค่รู้ว่าคิดพอแล้วไม่ต้องไปจัดการไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องห้ามไม่ต้องจัดการไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแค่รู้ว่าเขาคิดเพื่อเอามาเป็นเครื่องมือเหมือนเราแค่รู้ว่ากายมีอยู่และสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายก็มีอยู่เอามาเป็นเครื่องมือเอามาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกเพื่อจะได้ใช้ให้มันจับประเด็นหลักให้ได้ก่อนเพราะตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะฝึกธาตุรู้ในตนเนี่ยให้มารู้จักก่อนให้เขาเกิดก่อนทุกอย่างบางครั้งให้เขาเกิดก่อนแล้วก็รู้ไปหรือบางทุกอย่างเราทำขึ้นแล้วก็เกิดก็รู้ไปให้เอาทั้งสองสิ่งนี้มาสนับสนุนการขยันรู้ให้ได้ไม่เอาผิดไม่เอาถูกแต่เอาแค่ว่าอะไรเกิดขึ้นเอาแค่รู้สั้นๆ
ไปเรื่อยๆในวันนี้ลองทำการบ้านดูซิว่าทำยังไงเราจะให้รู้ให้สั้นๆให้ได้บ่อยๆให้เท่าทันการกระทบให้เท่าทันการกระทบอะไรมากระทบปุ๊บรู้ทิ้งไปกระทบรู้กระทบปุ๊บทิ้งไปเราจะใช้ความรู้สึกเวลาทีละขณะทีละขณะทีละขณะทีละวินาทีนี้ให้เป็นประโยชน์ในแต่ละวันน่ะถ้าเราสามารถสัมผัสความรู้สึกทีละขณะไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆจะเป็นในรูปแบบหรือนอกรูปแบบก็ตามเราก็หัดรู้ไปทีละขณะทีละขณะทีละขณะในเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้สติเป็นการรู้สั้นๆก่อนที่จะฝึกให้จิตเขาได้เกิดภาวะปริมาณของการแล้วเรารู้ได้บ่อยโดยอาศัยสิ่งรอบๆตัวเป็นเครื่องมือที่เคยกระตุ้นให้เราหลงแต่เราจะพลิกกลับให้มันมากระตุ้นให้เราเกิดรู้ขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้ภาษาโดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆแต่ใช้อาการของมันนั่นแหละที่กำลังเกิดขึ้นเช่นอาการยืนอาการเดินอาการนั่งอาการนอนที่มันกำลังเกิดขึ้นกับเราหัดรู้ไปหรืออาการที่ได้ยินเสียงตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสความคิดนึกที่เกิดมากระทบกับทางใจตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจให้เป็นเครื่องมือในการรับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจให้เป็นเครื่องมือในการรับแล้วก็ให้วิญญาณธาตุเป็นเครื่องมือในการรู้เขาเรียกว่ารับรู้รับรู้อะไรรับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นมาเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์อันนี้เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์อีกชั้นหนึ่งที่เคยฝึกหลงที่เคยเกิดขึ้นในนาทีแล้วเราก็ฝึกหลงไปกับมันตอนนี้เราจะเอามาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกรู้ฝึกรู้แล้วไม่ทำอะไรแค่กระตุ้นให้เกิดการธาตุรู้สัมผัสการรู้ได้บ่อยๆอันในวันนี้เราจะลองทำกระบวนการในการรู้สั้นๆทีละขณะทีละขณะทีละขณะไปกับสิ่งเหล่านี้ในรอบตัวในช่วงในรูปแบบเราก็สร้างรูปแบบขึ้นไปประกอบรูปแบบในการหัดประกอบนี่คือเป้าหมายเป้าหมายของการสร้างจังหวะหรือเป้าหมายของการเดินจงกรมเนี่ยเป้าหมายก็แค่เพียงแต่เราต้องการเอาอุปกรณ์คือร่างกายอุปกรณ์คือร่างกายอุปกรณ์คืออาการที่เกิดกับร่างกายเพราะในร่างกายนี้มันมีอายตนะทั้งหมดตาก็อยู่ที่ร่างกายหูก็อยู่ที่ร่างกายจมูกก็อยู่ที่ร่างกายลิ้นก็อยู่ที่ร่างกายใจก็อยู่ที่ร่างกายนี้ทั้งหมดเนี่ยสถานีทั้ง6เนี่ยที่คอยอยากรับรู้เรื่องรับเรื่องอารมณ์ต่างๆอยู่แล้วแล้วก็จะมีธาตุวิญญาณธาตุทั้งหมดเนี่ยที่เป็นธาตุรู้จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณวิญญาณที่เป็นธาตุรู้ที่มันรู้อยู่ในนี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็พยายามจะคุ้นชินกับสิ่งเดิมแท้ของเราให้มากขึ้นส่วนสิ่งที่เกินมาคือการปรุงแต่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ทั้งหลายธรรมอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นความคิดทั้งหลายทั้งปวงเป็นอารมณ์อีกชั้นหนึ่งที่เขาค่อยดัดปรุงแต่งหลอกล่อให้เราลุ่มหลงไปกับเขาแต่ตอนนี้เราจะกลับสิ่งที่เราเคยหลงเราจะพลิกมาเป็นอุปกรณ์สิ่งที่เราเคยลืมเราก็จะเติมให้มันรู้ขึ้นมาเราหลงลืมธาตุรู้ของเราเราพยายามจะเติมขึ้นมาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละเติมให้จิตมันคุ้นชินนะต้องการความคุ้นชินกับมันให้ได้บ่อยๆเรื่อยๆแล้วเราจะใช้ทำไปใน2ลักษณะ1ใส่เจตนาฝึกฝนขึ้นมาในการตั้งใจก่อนที่จะสร้างจังหวะตั้งใจก่อนที่จะเดินจงกรมก็ให้เราใส่เจตนาประเด็นที่2คือเอาธรรมชาติเดิมแท้ให้เขาเกิดก่อนแล้วรู้ขึ้นมาเกิดก่อนแล้วรู้ขึ้นมาเอา2ประเด็นนี้มาเพราะถ้าเราตั้งใจก่อนถ้าเราเอาแบบเดิมเนี่ยเราจะเพลินไปกับอารมณ์มากเกินไปหลงไหลไปกับอารมณ์มากเกินไปโดยไม่กลับมารู้ได้เลยแต่ถ้าไม่ถ้าใส่เจตนามากเกินไปมันก็จะพาให้เราเป็นภาระให้จิตเราตั้งใจทำไม่เลิก
เลิกจากการกระทำไม่ได้ในเบื้องต้นเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างในบั้นปลายเป็นเรื่องที่เราต้องปล่อยเราต้องหัดสร้างเหตุให้มันสมดุลขึ้นมาโดยการมีเจตนาก่อนเจตนาแค่เพียงเพื่อรู้ไม่ใช่เอาว่ามันสงบหรือมันฟุ้งซ่านสิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้แบกอารมณ์ต่างๆขึ้นมาก็เพียงแค่ทําหน้าที่รับรู้อารมณ์นะตัวรับกับตัวรู้เรามีอยู่แล้วแต่ทํายังไงเราจะมีสติเข้าไประลึกรู้ถึงการทํางานของเขาในการรับแล้วก็รู้อยู่บ่อยๆที่มันอาการมันเกิดก่อนเหมือนเราจะไปทํากิจกรรมตอนเช้าเนี่ยแล้วก็หัดไปจะไปกินข้าวก็ให้รู้กินก่อนให้กลิ่นมันกระทบจมูกก่อนแล้วก็รู้ให้รสมันกระทบลิ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้ให้ตามันกระทบรูปก่อนแล้วค่อยรู้ให้ร่างกายใหม่ๆก็ให้ร่างกายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาก่อนแล้วก็รู้เดินก่อนแล้วก็รู้นั่งก่อนแล้วก็รู้ไปเล่นๆไปการบ้านวันนี้ก็คือลองไปฝึกรู้สั้นๆสั้นๆทีละขณะกับการตั้งใจตั้งใจขึ้นกับปล่อยให้ธรรมชาติเขาเกิดก่อนแล้วก็รู้ขึ้นทั้งสองส่วนเนี้ยให้ชำนาญนะเราขออนุโมทนาสาธุให้พวกเราได้ลองไปฝึกฝนกัน